สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ OKMD Family นะคะวันนี้พบกับพี่ก้อยอัญชลีกวีวิโรจน์กุลค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะที่ได้รวบรวมข้อสงสัยต่างๆเรื่องการดื่มน้ำมานะคะอย่างเช่นดื่มน้ำตอนไหนดีนะคะวิธีการดื่มน้ำที่ถูกต้องนะคะน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นดีกับกันนะคะกินข้าวคำน้ำคำได้ไหมเครื่องดื่มอย่างอื่นนอกเหนือจากน้ำเปล่าได้ไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเทคนิคการดื่มน้ำเปล่าให้ได้ตามที่กำหนดเอาไว้ค่ะเรามาติดตามกันได้เลยค่ะทุกวันนี้นะคะใครๆก็ทราบอยู่แล้วว่าน้ำมีความสำคัญนะคะเพราะว่าน้ำคือส่วนประกอบหลักของร่างกายค่ะเราไม่สามารถขาดน้ำได้แม้แต่วันเดียวเลยนะคะเพราะว่าน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและมีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างมากจะดื่มน้ำยังไงให้เกิดผลดีที่สุดต่อร่างกายของเราค่ะซึ่งทุกท่านนะคะจะเคยได้ยินตั้งแต่เด็กจนโตนะคะว่าคนเราควรจะดื่มน้ำอย่างน้อย 8-10 แก้วนะคะแล้วปริมาณที่เราควรจะดื่มต่อวันน่ะคือเท่าไหร่กันแน่ค่ะโดยทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยค่ะเป็นเมืองร้อนนะคะยิ่งหน้าร้อนแล้วก็อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะการดื่มน้ํา 8-10 แก้วยังคงเป็น 8-10 แก้วอยู่หรือเปล่าเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะทราบมั้ยคะว่าการดื่มน้ำที่สะอาดอย่างเพียงพอนะคะไม่มากไปหรือไม่น้อยไปและถูกเวลานะคะจะทําให้ระบบในร่างกายของคุณมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะระบบในร่างกายของเรานะคะได้รับการกระตุ้นแล้วก็พร้อมที่จะทำงานด้วยนะคะน้ำมีประโยชน์มากๆเลยในเรื่องระบบขับถ่ายของเรานะคะท้องก็จะไม่ผูกนะคะแล้วก็หัวใจสูบฉีดได้ดีนะคะทำให้เลือดของเราไม่ข้นแล้วก็การไหลเวียนของเลือดเป็นไปได้ง่ายแถมน้ำเนี่ยทำให้หน้าตาก็ผิวพรรณของคุณเนี่ยชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งกร้านนะคะพร้อมทำให้ดวงตาของคุณเนี่ยสดใสเพราะอวัยวะทุกส่วนนะคะต้องการน้ำมาหล่อเลี้ยงค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ของการดื่มน้ำเท่านั้นนะคะค่ะต่อไปเป็นประเด็นต่างๆที่ทุกคนสงสัยกันมานานนะคะข้อแรกค่ะดื่มน้ำตอนไหนดีนะคะการดื่มน้ำสะอาดก็คือน้ำเปล่าที่เราควรดื่มเนี่ยกำหนดง่ายๆนะคะเป็น 1-2 ลิตรค่ะโดยมีกำหนดระยะเวลาในการดื่มต่อ1วันเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามตารางชีวิตของคุณนะคะหรือปรับตามสภาพอากาศได้เล็กน้อยนะคะเพียงแค่กระจายการดื่มน้ำภายใน1วันนะคะให้ได้ทุกช่วงเวลานะคะแล้วไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าคอแห้งแล้วก็กระหายน้ำระหว่างวันนะคะพี่ก้อยก็สรุปมาให้ฟังสั้นๆง่ายๆดังนี้นะคะข้อ1ดื่มน้ำเปล่าตอนตื่นนอน1ครั้งนะคะแล้วก็ก่อนนอนอีก1ครั้งนะคะข้อ2ดื่มน้ำเปล่าก่อนอาหาร1ครั้งนะคะแล้วก็หลังอาหารอีก1ครั้งนะคะข้อ3คือกระจายดื่มระหว่างวันจนครบ2ลิตรค่ะเห็นแบบนี้นะคะก็ไม่ง่ายที่คนเราจะกระจายการดื่มน้ำภายใน1วันให้ได้ตามที่กำหนดเอาไว้ค่ะขอให้ทุกท่านจงจำไว้ว่าร่างกายของคุณนะคะต้องการน้ำสะอาดเพื่อไหลเวียนชำระสิ่งที่ตกค้างในลำไส้และกระเพาะอาหารตลอดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ดื่มน้ำเปล่าเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะย้ำอีกครั้งดื่มน้ำเปล่า 1-2 ลิตรต่อวันค่ะต่อไปนะคะดื่มน้ำอย่างไรนะคะการดื่มน้ำที่ถูกวิธีและมีคุณภาพมากที่สุดนะคะไม่ใช่การดื่มน้ำปริมาณมากๆนะคะภายในครั้งเดียวแต่ต้องเป็นการจิบค่อยๆจิบไปตลอด 5-10 นาทีอะค่ะเพื่อให้ชุ่มคอแล้วก็แก้กระหายนะคะซึ่งทำให้เกิดความเคยชินได้นะคะตรงนี้เพียงแค่คุณวางแก้วน้ำไว้ใกล้ๆนะคะนึกขึ้นได้ก็จิบได้ทันทีเลยค่ะวิธีนี้จะช่วยให้ดื่มน้ำได้บ่อยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพอีกด้วยพอพูดถึงเครื่องดื่มประเภทอื่นๆนะคะก็มีหลายท่านที่ไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าเอาซะเลยนะคะตอนนี้ก็อย่าเพิ่งนึกภาพไปถึงการดื่มน้ำประเภทอื่นๆนะคะเราอยากให้คุณโฟกัสเรื่องการดื่มน้ำเปล่าตอนนี้ก่อนค่ะค่ะต่อไปนะคะในเรื่องหัวข้อน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นอันไหนดีกันนะคะบางคนก็บอกว่ามันก็เหมือนกันแหละมีหลายคนนะคะที่ชอบดื่มน้ำเย็นนะคะหรือว่าน้ำเย็นใส่น้ำแข็งอะค่ะซึ่งพี่ก้อยเองเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำเย็นใส่น้ำแข็งเอามากๆเลยค่ะรู้สึกว่ามันชื่นใจมากกว่าการดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องนั่นเองนะคะหารู้ไหมว่าการดื่มน้ำเย็นหรือน้ำใส่น้ำแข็งอะค่ะทำให้ระบบร่างกายของคุณต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าต้องไปปรับอุณหภูมิของน้ำให้เท่ากับอุณหภูมิของร่างกายฉะนั้นฟันธงว่าน้ำอุณหภูมิห้องดีที่สุดค่ะจงจำเอาไว้ถึงตอนนี้นะคะคุณก็น่าจะทราบแล้วว่าการดื่มน้ำเย็นเป็นประจำนะคะจะรบกวนระบบย่อยอาหารของคุณได้ด้วยค่ะอีกทั้งทำให้ร่างกายอ่อนแอมากกว่าคนที่ดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องเป็นประจำค่ะค่ะมาถึงตรงนี้นะคะพี่ก้อยก็คิดว่าเราน่าจะลองปรับลักษณะการทานน้ำเปล่ากันดูนะคะคนที่ชอบน้ำเย็นหรือว่าน้ำใส่น้ำแข็งนะคะลองปรับมาทานน้ำอุณหภูมิห้องกันนะคะได้ผลยังไงก็คือบอกกันมาด้วยค่ะต่อไปนะคะกินข้าวคำน้ำคำได้ไหมอันนี้คนสงสัยกันหนักมากเลยค่ะคุณจำได้ไหมคะว่าจงดื่มน้ำก่อนและหลังอาหารนะคะแต่อย่าดื่มมากจนเกินไปนะคะแต่ขอให้คุณดื่มน้ำก่อนอาหารและหลังอาหารสักครึ่งชั่วโมงนะคะลองปรับให้เกิดความเคยชินนะคะแล้วก็ระหว่างการรับประทานอาหารนะคะคุณไม่ควรจะทานข้าวคำน้ำคำนะคะเพราะว่าจะทำให้ระบบน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของคุณนะคะเจือจางแล้วก็ทำให้ระบบการย่อยของคุณเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะดื่มเครื่องดื่มอย่างอื่นนอกจากน้ำเปล่าได้หรือไม่นะคะแน่นอนว่าเราคงจะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำประเภทอื่นๆไม่ได้นะคะยิ่งคนทำงานออฟฟิศเนี่ยก็มักจะซื้อน้ำตุนเอาไว้นะคะอย่างเช่นน้ำผลไม้น้ำอัดลมนะคะน้ำหวานชาไข่มุกชากาแฟอะไรพวกนี้ค่ะนะคะเพราะว่าหลายคนเชื่อว่ามันก็คือน้ำเหมือนกันนั่นแหละ
ต้องบอกความจริงว่ามันก็คือน้ำประเภทนึงค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือมันมีความหวานนั่นเองค่ะเอาเป็นว่านะคะคุณยังคงดื่มน้ำประเภทอื่นๆได้นะคะเพียงขอให้คุณบาลานซ์การดื่มให้ดีๆค่ะแล้วก็เตือนตัวเองไว้เสมอว่าอย่าดื่มน้ำที่มีความหวานมากจนเกินลิมิตของร่างกายนะคะแต่ต้องดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีของแต่ละวันนะคะแล้ววันนึงเราจะดื่มน้ำที่มีความหวานได้สูงสุดสักเท่าไหร่กันนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าปริมาณน้ำตาลต่อวันเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะต้องบอกกันว่าน้ำตาล1กรัมนะคะมีให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกนะคะแนะนำให้เราบริโภคน้ำตาลได้ไม่เกิน6ช้อนชาก็คือปริมาณเท่ากับ24กรัมนั่นเองแต่ทราบไหมคะว่าคนไทยหลายคนนะคะบริโภคน้ำตาลเนี่ยมากกว่า25ช้อนชาต่อวันหรือปริมาณ100กรัมต่อวันเลยทีเดียวซึ่งการมีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงนะคะทำให้ไม่ดีต่อสุขภาพของคุณนั่นเองค่ะค่ะเทคนิคง่ายๆนะคะที่คุณใส่ใจนะคะเพื่อไม่ให้คุณบริโภคน้ำตาลเกินกว่า6ช้อนชาต่อวันนะคะวิก็เอาเทคนิคดีๆมาฝากนะคะดังนี้ค่ะ1คืออ่านฉลากข้างขวดนะคะหรือข้างกระป๋องก่อนดื่มทุกครั้งเลยค่ะเพื่อคำนวณปริมาณคร่าวๆต่อวันก็อันนี้ช่วยได้นะคะหรือว่าคุณจะโหลดแอปในมือถือมาซึ่งจะมีแอปมากมายที่ช่วยให้คุณทราบคร่าวๆนะคะว่าเครื่องดื่มที่กำลังจะดื่มนั้นอ่ะมีจำนวนกิโลแคลอรี่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลสักเท่าไหร่นะคะข้อ2ก็คือเลือกเครื่องดื่มนะคะที่ไม่หวานหรือหวานน้อยนะคะหรือไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มซึ่งปัจจุบันมีหลายร้านเลยค่ะที่คุณสามารถเลือกระดับความหวานได้ด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นหวาน 0% หรือหวาน 50% นะคะข้อ3ก็คือเลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารทดแทนน้ำตาลนะคะอย่างเช่นหญ้าหวานหรือว่าน้ำตาลเทียมนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เรากลับมาคำถามสุดท้ายนะคะในเรื่องเทคนิคการดื่มน้ำนะคะให้ได้ปริมาณตามที่กำหนดเอาไว้ค่ะซึ่งพี่ก้อยก็ย่อมาให้ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆดังนี้ค่ะเรื่องข้อ1เลือกใช้ขวดปริมาณ1ลิตรนะคะเพื่อวัดระดับการดื่มน้ำในแต่ละวันนะคะได้โดยง่ายนะคะแล้วก็เตือนตัวเองไว้เสมอเลยว่าจะต้องดื่มน้ำนะคะวันละ1ลิตรขึ้นไปจนถึง2ลิตรค่ะข้อ2นะคะวางขวดน้ำไว้ทุกที่เลยค่ะที่คุณจะไปนะคะอย่างเช่นข้างเตียงนอนบนโต๊ะอาหารหรือว่าบนโต๊ะที่ทำงานนะคะมองเห็นได้ง่ายๆคุณก็จะได้จิบได้ทันทีเลยนะคะค่ะข้อ3ค่ะอยากให้ทำเป็นไฟบังคับนะคะก็คือดื่มน้ำอุ่น1แก้วก่อนนอนนะคะตรงนี้จะทำให้คุณหลับสบายได้ขึ้นด้วยนะคะค่ะข้อ4นะคะหลังจากที่คุณเข้าห้องน้ำอะค่ะออกมาก็คือขอให้จิบน้ำเปล่าทุกครั้งเลยค่ะเท่านี้คุณก็จะไม่ดื่มน้ำแล้วล่ะค่ะค่ะเทคนิคเหล่านี้นะคะก็ขอให้ไปนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะพี่ก้อยก็ขอรณรงค์ให้ทุกคนนะคะมาดื่มน้ำอุณหภูมิห้องกันค่ะแล้วก็คุณก็ลองไปตั้งโจทย์ว่าที่ผ่านมาคุณดื่มน้ำเปล่าได้ปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้วหรือไม่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้นำข้อมูลในเรื่องการดื่มน้ำนะคะโดยเฉพาะดื่มน้ำเปล่านะคะไปปรับใช้แบบง่ายๆกันค่ะค่ะท้ายนี้นะคะฝากติดตามข้อมูลข่าวสารของ OKMD นะคะทุกช่องทางก็คือแฟนเพจนะคะเว็บไซต์ OKMD นะคะแล้วก็ LINE @OKMD ค่ะสำหรับพี่ก้อยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ